ประวัติพิพิธภัณฑ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติบ้านเชียงพิพิธภัณฑ์ทัศสถานประเภทก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบรณาณคดีที่บ้านเชียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2515 การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นก่อให้เกิดความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่จะช่วยดูแลรักษาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่กำลังถูกขุดทำลายจากพวกค้าโบราณวัตถุให้พัฒนาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรสร้างขึ้นบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณบึงนาคำขนาด15ไร่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนแล้วเสร็จในพุทธศักราช2518พร้อมกับปรับปรุงรักษา ให้หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีไว้ในสภาพดั้งเดิมโดยจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ทัสถานกลางแจ้งณแหล่งโบราณคดีแห่งแรกของประเทศไทย